ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะผีบอกเล่เกิดขึ้นเมื่อปี2542ในช่วงที่คุณชาตรีกำลังศึกษาอยู่ปี2ครับโดยคุณชาตรีเล่าว่าก่อนหน้านั้นผมอยู่แถวราม2ครับแต่พอขึ้นปี2ก็เลยต้องย้ายขอมาอยู่อาคารรถเมล์แถวๆซอยรอดอนันต์หนึ่งและที่นี่เองผมก็บังเอิญได้เจอกับมีชัยเพื่อนเก่าสมัยเรียนม.ปลายมีชัยพักอยู่กับแฟนชื่อตูนผมกับมีชัยอยู่คนละชั้นกันนะครับผมอยู่ชั้น3ส่วนมีชัยกับตูนอยู่ชั้น4มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนของมีชัยก็มาพักที่ห้องแล้วเผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมามันก็เล่าให้ฟังว่ากูฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาหามาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่นะและมันก็เล่าลักษณะของผู้หญิงที่เจอในฝันให้ฟังผมยาวผิวขาวพอตูนได้ยินเรื่องที่เพื่อนมีชัยเล่าวันต่อมาตูนมีชัยและเพื่อนมีคนก็เล่นผีเหรียญกันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีผมนั่งดูอยู่ห่างๆตูนเขาก็เขียนตัวหนังสือพยัญชนะเตรียมไว้เรียบร้อยซึ่งมันก็ดูเหมือนกับผีถ้วยแก้วยังไงแล้วตูนก็ท่องคาถาเชิญวิญญาณมาลงในเหรียญเท่าที่ผมจำได้ตอนที่เล่นตูนก็ถามว่าที่นี่มีวิญญาณจริงตามที่เพื่อนฝันเห็นหรือเปล่าถ้ามีจริงก็ให้มาอยู่ในเหรียญแล้วเลื่อนไปที่คำว่าใช่จากนั้นเป็นเรื่องเลยครับเหรียญมันค่อยๆขยับไปที่คำว่าใช่จริงๆทั้งสามคนมองหน้ากันแต่ก็พยายามตั้งสติเล่นต่อส่วนผมก็อึ้งครับเพราะผมไม่เคยเล่นผีเหรียญผีถ้วยแก้วมาก่อนเลยหลังจากนั้นตูนก็ถามต่อว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับต่อคือใช่แล้วทำไมถึงตายเหรียญก็ขยับไปเรื่อยค่อนข้างเร็วจงเป็นคำว่าผูกคอตายกับพัดลมพวกผมเริ่มมองหน้ากันอีกครับตูนก็ยังคงถามต่อแล้วชื่ออะไรคำต่อคือทำไมถึงผูกคอตายคำต่อคือแฟนไปมีคนใหม่แล้วตูนก็ถามไปอีกหลายอย่างแต่ผมจำไม่ค่อยได้แล้วที่จำได้นั่นคือคำถามสุดท้ายก่อนที่ตูนจะเชิญออกตูนถามว่าหวยงวดนี้ออกอะไรเหรียญมันก็ขยับไปที่เลข27ตูนเลยบอกว่าถ้าออกเดี๋ยวจะทำบุญไปให้แล้วก็เชิญออกครับพอเล่นเสร็จผมก็แยกกลับห้องไปโดยที่ไม่ลืมเขียนเลข27ไว้บนไว้บอร์ดที่อยู่ข้างฝาถัดมาอีก2วันเป็นวันหวยออกผมไปทำธุระแถวตลาดบางกะปิและก็ไม่ลืมซื้อหวยเลขที่ผีปูบอกมาแต่ก็ซื้อไม่เยอะหรอกครับซื้อไปปึกหนึ่งพอบ่ายร้านเครื่องไฟฟ้าตรงตีนสะพานลอยเปิดวิทยุฟังหวยออกพอดีผมเดินผ่านได้ยินรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก27ผมหยุดแล้วถามเขาอีกครับว่าลุงเลขที่ออกเลขอะไรนะลุงบอกว่า27เอาแล้วไงผีปูบอกตรงเป็ดวันนั้นทำให้ผมมีเงินไปซื้อทีวีใหม่จอแบนมาได้เลยแต่พวกสามคนที่เล่นผีเหรียญกลับไม่มีใครซื้อหวยเลยและจากนั้นผมก็ไปหาซื้ออะไรเลี้ยงเพื่อนแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องซื้ออะไรให้ผีปูด้วยผมก็เลยวานให้ตูนเล่นผีเหรียญอีกครับเพื่อจะถามว่าเขาอยากได้อะไรและฝากขอบคุณเขาด้วยช่วงที่เล่นเขาก็บอกว่าอยากกินไอ้นั่นไอ้นี่ผมก็ไปซื้อหามาให้โดยให้มีชัยอาสาสวดกรวดนำโฟให้เพราะมีชัยเคยกวดเรียนมาพอกรวดนำโฟเสร็จตูนก็เล่นผีเหรียญอีกเพื่อที่จะถามว่าได้รับหรือยังคนที่เล่นก็ทีมเดิมนั่นแหละครับผีปูก็บอกว่าได้แล้วทีนี้ตูนก็ถามว่าอยากได้อะไรอีกไหมและคำตอบก็ทำให้ทุกคนรวมถึงผมช็อก
ผีปูตอบว่าอยากได้เลือดของลุงกันทั้งห้องเลยครับตอนนั้นตูตั้งสติแล้วพูดต่ออย่าล้อเล่นกันสิพี่ถามเพราะต้องการหาให้นะคะต่อคือสุดท้ายตูนเลยบอกว่าถ้ายังงั้นขอเชิญออกจากเหรียญหนักแต่เขาไม่ยอมบอกพยายามอยู่นานสองนานจนบอกไปแต่เรื่องมันไม่จบง่ายง่ายแค่นั้นนะสิครับมีชายเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นเองประมาณตีหนึ่งกว่ากว่ามีชายนอนหลับอยู่แต่ได้ยินเสียงแกรก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 มีชายมันก็หัวเงียตื่นขึ้นมาพอตื่นตาขึ้นมาสิ่งที่เห็นคือตูนยืนถือมีดคัตเตอร์อยู่ปลายเตียงกำลังทำท่าเหมือนจะแทงลองนึกภาพดูครับในห้องไม่เปิดไฟเห็นแค่เงาสลัวสลัวถือมีดมันน่ากลัวมากมากมีชายรีบกระโดดออกจากเตียงแล้วเปิดไฟวิ่งหนีออกมานอกห้องแต่มีชายบอกว่าตอนเปิดไฟเห็นหน้าตูนเป็นหน้าที่ไร้แววตาเหมือนคนตายังในยังนั้นเลยมีชายไปเคาะประตูห้องเพื่อนอีกคนที่อยู่ชั้นเดียวกันรอสักพักแล้วกลับไปที่ห้องดูตูนปรากฏว่าตูนนอนกองอยู่ที่พื้นพอปลุกตูนตื่นขึ้นมามีชายถามว่าเมื่อกี้ตูนทำอะไรแต่ตูนกลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นพวกผมพร้อมใจกันย้ายออกกันหมดเลยถ้าอยู่ต่อผมว่ามันคงจะหนักขึ้นแน่ๆจุดสตอรี่บายคุณชาตรีชาบเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรงชาบเรื่องเล่าหลอนๆชาบประสบการณ์เจอผีชาบเรื่องหลอนจากประสบการณ์ชาบเรื่องเล่าชวนหลอนชาบเล่าเรื่องลี้ลับชาบเรื่องเล่าผีชาบเรื่องเล่าหลอนก่อนนักชาบเรื่องสยองขวัญชาบไดอารี่ชาบเล่าเรื่องผีชาบผี